ที่ภาคอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็อดโอยแหละครับบอกว่ามาตรการ LTV ของแบงก์ชาติที่ออกมาเนี่ยฮะทำให้เรื่องของการปล่อยสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหาและอสังหาริมทรัพย์แทนที่มันจะเติบโตก็ทรุดต่ำลงมานะครับล่าสุดแบงก์ชาติก็บอกว่ายังไม่ต้องไปปรับเกณฑ์ LTV นะฮะเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะฮะการปล่อยกู้บ้านสัญญาแรกยังคงเติบโตได้ดีไม่กระทบผู้ต้องการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยจริงๆนะฮะนายรณดลนุ่มนนท์นะครับรองผู้ว่าการด้านศิลปะสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยบอกว่าแบงก์ชาติเองจะยังไม่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือว่ามาตรการ LTV ครับเพราะว่าขณะนี้มาตรการเองสามารถตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการมีบ้านหลังแรกได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าทำให้เข้าถึงราคาที่อยู่อาศัยในราคาที่ควรจะเป็นไม่เกิดอุปสงค์เทียมแต่ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมาไม่ตอบโจทย์เหล่านี้เนี่ยแบงก์ชาติก็จะต้องทบทวนมาตรการใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามครับผลจากมาตรการ LTV พบว่าไตรมาสที่3การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบ้านสัญญาแรกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่การขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสัญญาที่2และ3ชะลอตัวลงครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้สะท้อนได้ว่ามาตรการ LTVไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ต้องการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงๆนะครับส่วนกรณีที่ผู้กู้ถูกสถาบันการเงินปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูครับว่าเกิดจากอะไรซึ่งการพิจารณาสินเชื่อของแบงก์เนี่ยก็จะดูความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้รวมไปถึงดูความเสี่ยงต่างๆด้วยนะฮะนอกจากนี้ครับคุณรณดลนุ่มนนท์เนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าแบงก์ชาติเองยังคงติดตามสถานการณ์หนี้ครัวเรือนอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งขณะนี้แบงก์ชาติก็อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขภาระหนี้สินต่อรายได้หรือว่า DSR ของครัวเรือนนะครับคาดว่าจะออกมาใช้ช่วงปลายปีและก็นำมาใช้เพื่อประกอบพิจารณามาตรการอื่นๆต่อไปด้วยนะฮะก่อนหน้านี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์3สมาคมนะครับประกอบไปด้วยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมบ้านจัดสรรเรียกร้องให้กระทรวงการคลังเข้าหารือกับทางแบงก์ชาตินะครับเพื่อขอให้ผ่อนปรนมาตรการ LTV เพราะว่าส่งผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างหนักและกังวลนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยแบงก์ชาติจะบังคับใช้มาตรการคำนวณอัตราความสามารถในการชำระหนี้สินนะครับต่อรายได้หรือว่า DSR ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทภาระชำระหนี้ต่อเดือนต้องไม่เกิน 70% ของรายได้นั่นเองแหละครับ